12,500กับสเปคต่างนี่ครับตัวสเปคนี้นะครับที่ได้นะครับเป็นตัวการ์ดจอ MSI 4060นะครับเป็นแรม 8 กิกนะครับผมและตัว CPU ที่ใช้นะครับเป็น AMD Ryzen 5 7500F นะครับผมและตัวไฟนะครับก็จะเป็นตัว Power Supply นะครับ750วัตต์นะครับ2 กิกะไบต์และมีโกด้วยนะครับผมซึ่งโกนี่ดีจากปกติไงนะครับก็คือประหยัดไฟนะครับทำให้เราลดการจ่ายค่าไฟลงนะครับผมและที่สำคัญครับตัวสุดท้ายที่ขาดไปไม่ได้เลยครับก็คือเมนบอร์ด Adlock B650M PG ตัวนี้ครับผมเป็นแบบตัวมี Wi-Fi ด้วยนะครับผมเพราะว่าที่บ้านผมไม่ค่อยสะดวกที่จะเอาสายแรมมาเสียบนะครับผมราคาก็ถือว่าแพงกว่าเรื่องนะครับเอาละครับสเปคดังนี้นะครับคร่าวๆนะครับเราไปดูผลเทสกันเลยดีกว่านะครับว่าถ้าเล่นเกมแล้วเฟรมเรทจะได้เท่าไหร่กันนะครับ
Sigma, Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. Каждая девчонка хочет танцевать с тобой. Sigma, Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. Я такая вся, что добиваться будешь год. Sigma, Sigma. มาดูส่วนเสริมกันนะครับว่าผมใส่อะไรเพิ่มเข้าไปอีกนะครับมาดูกันเลยครับแรกที่ผมใส่เพิ่มเข้าไปนะครับก็จะเป็นชุดน้ำปิด1ตอนนะครับของซูนามินะครับที่มันแถมมากับเคสนะครับผมซื้อมานะแล้วก็จะมีตัวควบคุมไฟนะครับผมที่สามารถปรับแสงไฟของตัวพัดลมได้นะครับที่สามารถใช้รีโมทควบคุมได้นะครับผมตัวนี้ก็เพิ่มใหม่นะครับและที่สำคัญเลยนะครับที่เป็นเหตุผลหลักเลยนะครับที่ทำให้ผมเลือกเมนบอร์ดตัวนี้ที่แพงกว่าชาวบ้านอยู่ประมาณ 1,000 ครับนั่นก็คือนะครับสามารถใส่ SSD ได้3สล็อตนะครับเรามาดูสล็อตแรกนะครับผมใส่อะไรไปนะครับสล็อตแรกนะครับที่ผมใส่ก็คือ SN770 นะครับ 1TB นะครับและตัวสล็อตที่2ครับผมใส่เป็น WVU550 1TB เช่นเดียวกันครับและตัวล่างสุดนะครับผมใส่เป็นตัว SSD ที่แถมมากับโน้ตบุ๊กเก่าผมนะครับ 512GB นะครับและก็จะมีตัวลำโพงนะครับของ Edifier นะครับ MR4 ราคา 2,000 กว่าบาทนะครับผมและจอที่ผมสั่งมาก็จะเป็นจอ 280Hz ในราคา 4,400 นะครับผมของร้านบานาน่านะครับผมครับสำหรับแนวทางการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์นะครับเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าเราจะเอาคอมพิวเตอร์ของเรานะครับไปทำงานหรือว่าไปเล่นเกมนะครับผมถ้าหากว่าเราไปทำงานนะครับเราก็ต้องซื้อ CPU ที่มีคอร์ไรเทียดเยอะนะครับอย่างเช่นตัว Intel i5 Gen 12ถึง Gen 14นะครับผมจะเป็นรหัส F ก็ได้นะครับขอแค่มีคอร์ไรเทียดเยอะนะครับผมมันจะช่วยในการเรนเดอร์คลิปนะครับได้เร็วส่วนถ้าหากว่าต้องการเอามาใช้ในการเล่นเกมนะครับไรเซ่นหรือว่าพวก AMD นะครับผมก็จะทำงานได้ดีกว่าในบางจุดนะครับผมในบางตัวด้วยนะส่วนสาเหตุที่ผมเลือกเป็นไรเซ่น 5 7500F นะครับเป็นเพราะว่าผมจะเอามาเน้นแต่ในการเล่นเกมแล้วก็ไลฟ์สตรีมเป็นหลักนะครับผมส่วนเรนเดอร์นี่คือเอามาลองๆก็พอครับไม่จำเป็นต้องใช้เยอะมากมายนะครับผมแต่โดยรวมนะครับถ้าหากว่าเอามาใช้ปกตินะครับถ้าเน้นประสิทธิภาพเลยผมแนะนำไปเลือกของ AMD นะครับจะดีกว่านะครับผมเพราะว่า Intel นะครับมันจะชอบมีปัญหานะครับมีจอฟ้าแต่ก็มันก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับเอาเป็นว่าใครชอบแบบไหนก็เลือกเลยนะครับผมส่วนเมนบอร์ดนะครับผมถ้าหากว่าจะเอาไป OC นะครับแนะนำให้ซื้อตัวรุ่นสูงๆนะครับผมอาจจะต้องซื้อตัวแพงๆหน่อยสัก 7-8,000 ขึ้นนะครับแต่ถ้าหากว่าใช้จริงๆนะครับอย่างของผมใช้เป็น B650M PG Lightning นะครับมันก็ OC ได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เหมาะเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่าเมนบอร์ดเลือกแค่ว่าเราอยากจะเอาสล็อตแรมเท่าไหร่อยากจะเอาสล็อต SSD เท่าไหร่นะครับผมแล้วก็มันรองรับแรม DDR4 หรือ DDR5 นะครับถ้าเราอยากใช้ DDR5 เราก็จัดเลยนะครับผมส่วนตัว CPU นะครับเราก็ต้องดูนะครับว่าเมนบอร์ดมันรองรับเป็นของ Intel หรือ AMD นะครับแล้วต่อไปนะครับถ้าหากว่าเป็นส่วนของเคสคอมพิวเตอร์นะครับผมแนะนำว่าควรเลือกตัวเคสที่มันแถมพวกชุดน้ำหรือว่าพวกพัดลมเยอะๆนะครับผมเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อแยกนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของจอนะครับผมจอเนี่ยถ้าหากว่ายิ่งสเปคแรงนะครับก็ควรซื้อจอเฮิร์ตเยอะๆนะครับผม wow. เป็นรุ่นแบบสัก280Hzไปเลยนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นสเปคปกติธรรมดานะครับเอาเป็นสักจอ144Hzก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานโอเคแล้วนะครับผม okay. ถ้าต่ำกว่านี้ผมว่ามันค่อนข้างที่จะใช้ยากนะครับส่วนตัวการ์ดจอนะครับผมแนะนำว่าในยุคนี้นะครับอย่างต่ำต้องเป็น4060แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเป็นพวก3060หรือว่า3050อะไรพวกนี้นะครับมันจะไม่ค่อยโอเคนะครับไม่ค่อยโอเคยังไงก็คือในการที่เรามาเล่นเกมที่ต้องใช้การเปิดเรย์เทรซิ่งนะครับผมจะมีปัญหาที่จะมีความหน่วงมีความกระตุกนะครับส่วนถ้าคนที่อยากจะเอาเป็นของ Radeon หรือก็คือของค่าย AMD นะครับผมก็ไม่ค่อยอยากแนะนำเพราะว่ามันเปิดเรย์เทรซิ่งไม่ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าอยากจะประหยัดงบจริงๆก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับผมแต่โดยรวมนะครับถ้าอยากได้การ์ดจอมาเล่นเกมเปิดเรย์เทรซิ่งเล่นเกม AAA ง่ายๆนะครับก็จะเป็นตัว4060นะครับถือว่าโอเคนะครับถ้าใครมีงบก็จัดไปเลยครับ4060 Ti นะครับถ้าเกินไปมากกว่านั้นผมไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยคุ้มในราคานะครับที่มันสูงแล้วก็เฟรมเรทที่มันได้ก็ไม่ได้คุ้มมากขนาดนั้นนะครับผมถ้าให้แนะนำนะครับผมสำหรับคนที่อยากใช้ power supply นะครับถ้าหากว่าจัดสเปคคอมประมาณผมนะครับ power supply ประมาณ650W โกก็โอเคแล้วนะครับผม okay. ที่ผมเลือกเป็นตัว 750W ก็เพราะว่าเผื่อในอนาคตผมได้อัปเกรดเป็นตัว5060อะไรอย่างนี้นะครับผม
แล้วก็ถ้าถามว่าถ้าการเลือก power supply นะครับควรเลือกยังไงนะครับ power supply นะครับควรเลือกตัวที่อย่างต่ำนะครับควรมี650วัตต์เลยนะครับในยุคนี้นะครับ wow. ถ้าต่ำกว่านั้นนี่ผมไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่าเกมในยุคนี้หรือว่าการใช้งานนะครับมันจะเป็นที่จะต้องใช้การกินไฟเยอะพอสมควรนะครับ wow. ฉะนั้นมีเผื่อไว้เยอะยิ่งดีนะครับผมแต่ถ้าเลือกได้นะครับก็เอาตามงบที่เรามีเลยนะครับส่วนเรื่อง80พัทนะครับผมก็แนะนำนะครับว่าถ้าเลือกนะครับ80พัทให้เลือกเลยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการประหยัดไฟนะครับอย่างเช่นถ้าเราใช้ตัวปกติที่ไม่มีพวกพัทหรือว่า80พัทนะครับผมมันจะกินไฟเต็มที่นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราใช้ของอะตอมนะครับ550วัตต์นะครับถ้าเรากินไฟยกตัวอย่างเล่นเกม10ชั่วโมงนะครับต่อวันนะครับเปิดเป็นเวลา1เดือนติดต่อกันเลยนะครับโดยไม่พักอะไรนะครับมันจะกินไฟค่าไฟเราอยู่ประมาณ420บาทนะครับโดยเฉลี่ยนะครับอันนี้ผมไปถามจาก ChatGPT มานะครับแต่ถ้าหากว่าเราใช้เป็นตัว Power Supply 750วัตต์ Go นะครับที่ผมใช้อยู่นะครับ80พัท Go นะครับจากการกินไฟ420บาทต่อเดือนมันก็จะลดเหลือประมาณ370-380นะครับผมก็ถือซะว่าเป็นการลงทุนในระยะยาวนะครับแล้วก็กันมันระเบิดด้วยแล้วกันนะครับ ส่วนเรื่องแรมนะครับถ้าหากว่ามีงบเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นนะครับไม่จำเป็นว่าต้องไปเอา DDR5 นะครับเอา DDR4 ก็ได้เหมือนกันนะครับผมขอแค่ว่าได้แรม32ก็โอเคนะครับในยุคนี้ถ้าแรมต่ำกว่า32ผมว่ามันก็ค่อนข้างมีปัญหาพอสมควรนะครับส่วนตัวลำโพงนะครับที่ผมใช้เป็นของ Edifier MR4 นะครับข้อดีก็คือราคา 2,000 ไม่แพงมากครับแต่ว่าคุณภาพเสียงก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ถ้าหากใครอยากจะไปใช้หูฟังสำหรับเกมเมอร์เล่น Valorant นะครับก็แนะนำเป็นตัว Logitech G333 นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยผมเห็นว่ามันขายมาหลายปีมากพอสมควรนะครับราคามันก็ตกไปเยอะแล้วนะครับถ้าใครอยากได้หูฟังโอเคนะครับก็ลองจัดดูนะครับ Logitech G333 นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับการซื้อคอมแยกที่ผมได้ซื้อมานะครับในราคา 22,500 นะครับที่ถ้าหากว่าเราไปซื้อในเว็บของ Adwise หรือว่าของตัว eCity นะครับที่ผมไปดูนะวันที่ผมประกอบนะครับอยู่ที่ 30,000 กว่าถึง 33,000 เลยนะครับผมแต่ว่าตัวนี้ผมซื้อได้ในราคาแค่ 22,500 บาทเท่านั้นนะครับและก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับนี่เป็นคอมพิวเตอร์เครื่องแรกเลยนะครับที่ผมได้ประกอบเองกับมือถึงแม้ว่าอาจจะเอาไปให้ร้านแถวบ้านประกอบนะครับผมเพราะว่าคุณมาสเตอร์ผมครับไม่สามารถให้ผมประกอบเองได้เพราะกลัวมันพังนะครับก็นี่แหละครับเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับเอาเป็นว่าถ้าหากว่าคลิปหน้าอยากดูอะไรนะครับแนะนำมาได้เลยครับไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้จริงๆครับไว้เจอกันบ๊ายบายครับปิดคลิป ซูเปอร์ไอดอล